หวังว่าเมื่อเฮาเฒ่าเฮาแก่ชรามาแล้วเฮาดูแลตัวเองบ่ได้มือตีนมันบ่ได้เป็นดังใจนะจะไปซ้ายมันไปขวาจะไปขวามันไปซ้ายยกก็บ่ขึ้นเนี่ยอยู่ที่บ้านที่จองนอนกะเงียบกะเงียบพันก็ว่างว่าลูกเนี่ยจะมาพ่อมาคอยมาสมาร์ทนะมาเจ็ดชีเจ็ดเหนียวมาเที่ยวมาพัดมาอย่างต่างๆเปลี่ยนภาพเปลี่ยนเอ้ยก็เป็นหน้าที่ของลูกอันนี้เป็นหวังเนาะแต่มันนี่คืออันหวังว่าลูกที่เฮาเลี้ยงเนี่ยมันจะมาเนี่ยกิจกรรมการงานต่างๆที่เฮาเนี่ยนี่แตนบางห้องก็ขายก๋วยเตี๋ยวบางห้องก็ซ่อมรถนะบางห้องก็มีร้านค้าอันมินิมาร์ทนะบางห้องก็มีอย่างละไว้ให้นาสาโทที่พ่อแม่ปลูกพ่อแม่ฝังพ่อแม่ทําไว้กับตีนกับมือก็หวังว่าลูกเนี่ยก็จะมาพ่อมาคอยมาดูมาแลสิ่งที่เฮาเนี่ยไว้บ่ฮื้อมันสูญหายไร้มุดไปคือมันสืบทอดสืบต่อกันไปต่อเนื่องกันไปนะอันนี้ก็คือหวังอย่างนี้นะฮะแต่มันหนึ่งคือหวังว่าวงตระกูลของเราเนี่ยจะดำรงอยู่ในเมืองนะนามสกุลนี้จะขยายออกไปนะตระกูลที่เขาสร้างเขาตั้งขึ้นมานี่มันจะอยู่ได้อยู่ไปคือมันมีอยู่ในสังคมคือผู้คนทั้งหลายได้จดได้จำได้ฮู้อันอ๋อลูกพ่อนั่นกะเพิ่นตายไปเมินแล้วได้โอ้ยังอยู่เนาะเห็นไหมตระกูลนี้ยังอยู่ดีนะก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาเป็นที่ระลึกนึกถึงของผู้คนทั้งหลายอันข้อนี้เนี่ยก็ต้องบังเฮอวงตระกูลมันมัวมองโดยเอาให้โดนยับยาบ้าให้ได้ลูกปูนั้นนะเนี่ยมันก็กลายเป็นบอดี้ไปเนี่ยนะลูกปูนั้นโดนยับยาบ้าลูกปูนั้นไปขี้รักได้ลูกปูนั่นไปมีกิ๊กมีก๊อกนะมันก็เป็นอย่างนั้นไปเหี้ยนะก็กลายเป็นทางเสียไปเหี้ยตระกูลก็เสื่อมเสียไปตัวนี้นะนอกจากเสื่อมเสียไปในเชิงติดตระกูลจะมดไปแล้วเนี่ยก็เสื่อมเสียชื่อเสียงตัวลูกนะฮะแต่มันหนึ่งคือลูกเนี่ยจักปกครองจักหับมรดกแตนเฮาทรัพย์สินเงินทองให้นาสาโททั้งหลายทั้งปวงที่เฮาได้มาลูกก็จะรับสืบไปนะปกครองไปดูแลกันไปนะฮะและอันสุดท้ายคือเมื่อเฮาละโลกไปแล้วลูกก็จะบำเพ็ญทักษิณาทานให้เฮานะอันนี้ก็คืออานพ่อแม่เมื่อเสียชีวิตไปแล้วลูกก็จำเป็นจะต้องไปตานสังฆทานทำบุญอุทิศเปิ้ลนะยังตายไปใหม่ๆกับอ้าวนิมนต์ทุกเจ้าพระสงฆ์ไปสวดไปเตศนะถวายสังฆตมสังฆทานแล้วก็7วันก็ไปเตื้อ1 100วันก็ไปเตื้อ1ที่จริง100วันก็ไปเตื้อ1 100วันก็ไปเตื้อ1ก็ยังดีอันนี้100วันเสร็จปุ๊บก็หายแซ่บแล้วนี่แถมเตื้อ1ก็วันสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาวันแห่มันแห่มกำหนึ่งกับวันบุพเพเตพีวันเข้าพรรษาออกพรรษานะวันที่เปิ้นตานให้ผีตายเนี่ยก็ไปตานแต่เปิ้นถ้าเปิ้นบัดตานให้กับผีตายเป็นวันสำคัญทางด้านศาสนากำไปนะ อย่างอี้เนี่ยพ่อแม่ก็ได้กินเห็นมากิเตื่อเนี่ยนะมันก็หิวอยู่ฮะแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องตานมันๆท่านผู้ฟังนะให้ตานมันๆนะทีนี้เมื่อเปิ้นตายไปแล้วเนี่ยก็ควรเก็บนะกระดูกไว้เอาไปใส่ในกูเอาไปไว้ที่วัดนะที่เหลือนะก็เอาไปลอยน้ำหรือบ่เอาไปไว้ที่วัดก็ได้เอาใส่โกดทองแดงทองเหลืองนะเอาไปไว้ที่บ้านก็ได้นะเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงว่าน้องว่าเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการนึกถึงว่าเตือนหนึ่งเนี่ยป่อเฮาแม่เฮานะดูแลใส่ใจเฮานะเปิ้นมอบทรัพย์สมบัติบ้านจองห้องหอที่ดินที่ไห่ที่นาอะไรอย่างต่างๆคือเฮาไว้เอาไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงโหบท้ายไอ้อย่างต่างๆบกองนั้นก็เติงหาโหบก็เติงหาไอ้อย่างต่างๆก็เอาไปทําบุญให้กับเปิ้นนะก็จะฮอดเอาโหบละไว้ในบ้านเนี่ยวันดีคืนดีกับมาพ่ออ๋ออันนี้ป้อเฮาเนี่ยอ๋อบ่ได้ตาน
ขันเข้าหื้อเมินแล้วเนี่ยมันพวกไปตาขันเข้าหื้อกรรมก่อนนะมันก็เป็นที่ระลึกนึกถึงนะไม่ใช่ว่าในบ้านในจองมีอย่างเป็นที่ระลึกสักอย่างเอาอย่างนี้มันจะไปนึกถึงได้อย่างใดอย่างน้อยมันก็เป็นอนุสรณ์แห่งการนึกถึงนะฮื้อเฮานั้นได้ไปกินได้ไปตานได้ไปเกื้อกูลเปิ้นนะฮะแต่มันนึงคือวิธีการเลี้ยงดูลูกในทางธรรมท่านผู้ฟังอันนี้พ่อแม่ควรจะเฮียนฮู้เนาะคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่นะอันวิธีการเลี้ยงดูลูกในทางธรรมซึ่งก็มีอยู่5ประการอันแรกพาลูกเข้าวัดเพื่อศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาแน่นอนท่านผู้ฟังว่าที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้เนี่ยห่มกินห่มตานห่มเข้าวัดเข้าวาก็ย้อนพ่อแม่ในอดีตเมื่อ10ปีเมื่อ20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีก่อน70ปี100ปีก่อนก็แล้วแต่ก็ตามเปิ้นปลาเฮาเนี่ยอย่างอีเปิ้นสืบเปิ้นทอดเปิ้นทายฮือเฮาน่ะได้ฮู้ก็มันยามละนี้เป็นละอ่อนไปวัดไปวากับพ่อกับแม่ไปกินไปตานเอาสวยดอกไปใส่ขันแก้วทั้ง3น่ะปลูกฝังมาตั้งแต่น้อยโลแต่ละอันยุคนี้อาจจะลึกหน่อยอาจจะยากหน่อยนึงนะมันเหมือนยุคก่อนเนาะมันง่ายมันสบายได้ยุคอันมี Facebook มีเกมมี LINE มี Instagram เนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะแต่ก็ต้องทำปาเปิ่นไปฟังธรรมปาเปิ่นไปอย่างน้อยไปใส่บาตรทำบุญใส่ขันแก้วทั้ง3อย่างเฮียสักหน่อยก็ได้นะครับมันได้ซึมซาบสัมผัสบรรยากาศของวัดของวาของพิธีกรรมนะฝึกนะเปิ้นได้ทำต้นน้องว่าสวยดอกนะเดียวสักกรรมหนึ่งก็จะอู้เรื่องนี้เพราะว่าในอาทิตย์ที่แล้วมีโยมเปิ้นถามนะแล้วก็ตั้งเป็นคำถามไว้นะทำสวยดอกนะสวยกาบนะฝึกเปิ้นเนี่ยตุงไอ้อย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาวัฒนธรรมก็เปิ้นได้ฮู้ได้เข้าใจนะแห่มันนั่นคือชักนำลูกให้ได้สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนก่อนจะรับก่อนจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์อย่างน้อยก็อรหังสัมมาสักน้อยนึงให้เปิ้นได้รู้ได้เข้าใจที่จริงนะท่านผู้ฟังถ้าสวดอย่างอีเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยแปลไปตัวเองก็ได้ให้เปิ้นได้รู้กำแปแต่ถึงที่สุดนะบ่แปลก็ยังดีนะแต่ถ้าจะเฮือดีเนี่ย ก็แปลให้น้อยนึงก่อนเปิ้นจะรับจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์ให้เป็นนิสัยเพราะว่าการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเนี่ยมันทําให้จิตสุขสงบมันทําให้รับง่ายบ่ฝันร้ายจิตมันหน่วงมันอยู่กับธรรมะลูกนะแต่มันนั่นคือชักนําให้ลูกได้ทําบุญให้ได้ตักบาตรรักษาศีลบ่ได้ไปวัดไปวาบ่ได้หยังเลยเอาละตัวเจ้ามาบิณฑบาตถึงวันกายหน้าบ้านไปแซ่วแซ่วๆก็เอาใส่บาตรหรือว่ารักษาศีลเอาสักข้อหนึ่งก็ได้ติดนี้เอาข้อนี้เนอแถมติดนี้ก็เอาข้อนี้เนอก็ได้หรือว่าเอาทั้งหมดก็ได้นะอันนี้ก็ชักนำเพื่อลูกได้ทำบุญนะแถมอันหนึ่งคือชักนำเพื่อลูกนั้นได้ทำสมาธิภาวนาร่วมกันเป็นประจำนะร่วมกันเป็นประจำจะเอาตึงวันก็ได้ถึงแมลงมาก็มาไหว้พระสวดมนต์มีห้องพระหรอกนะหรือว่ามีขวางบ้านนะมีในบ้านนั้นนะเอาอันพระพุทธรูปเอาหิ้งพระมาห้อยไว้ฮั่นมาตั้งไว้ฮั่นก็สวดมนต์ไหว้พระสวดโยก็ห้องกันไปจะเอาทุกวันพระก็ได้ วันพระเตื้อหนึ่งก็มาปะกันเตื้ออ้าวมาสวดมนต์กันเนอ yeah. เป็นสิริมงคล นะมันก็สร้างความอบอุ่นหลังจากที่สวดมนต์กันแล้วก็ปั๊บตุกกันกันอู้เอ่ยกันเป็นอย่างไรไปมาสารทุกข์สุขดิบซึ่งวันนี้เนี่ยคนจะปะกันจะอู้กันพ่อแม่ลูกจะมานั่งปั๊บตุกอู้กันอย่างอันอย่างอีเนี่ยมันน้อยนะเพราะน่าจะอู้กันเตือนนั่นก่อนเป็นปัญหาไปแล้วเป็นเรื่องเป็นราวที่มันผิดพลาดบกพร่องไปแล้วที่ลูกได้ทำที่ลูกได้เผชิญมันมาได้อู้ได้เอ่ยกันเพื่อสร้างทักษะชีวิตถ่ายทอดประสบการณ์หรอกนะฮะถ้าชักนำให้ลูกได้ทำสมาธิภาวนาห่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิห่วมกันแล้วก็หลังจากนั้น ถ่ายทอดประสบการณ์
เออความรู้ความสายอย่างต่างๆมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีอันสุดท้ายท่านผู้ฟัง ถ้าลูกเป็นจายเป็นต่อจายเมื่อลูกได้บวชเป็นสามเณรหรือว่าบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้เข้าปฏิบัติกรรมฐาน รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยที่จริง การบวชเนี่ยก็เพื่อศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้านะเมื่อเปิ้นได้มาบวชแล้วอย่างน้อยตอนนี้เปิ้นมหาเถระสมาคมท่านผู้ฟังเปิ้นตั้งเวลาไว้ว่าไม่ต่ำกว่า15วันนะบัดต่ำกว่า15วันเมื่อได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยบัดต่ำกว่า15วันเมื่อมาบวชแล้วก็ได้เรียนได้รู้ได้เข้าใจบัดต่ำกว่า15วันนะถ้าเลยถ้าบัดถึง15วันนี่บ่ฮือบวชถ้าจะบวชเนี่ยเบื้องต้นนี่ต้อง15วันก็ต้องลางานลางานลาอย่างกันไปบวชในช่วงบางดีบางทีเนี่ยจะเฮ้อดีเนี่ยพรรษาหนึ่งก็เหมาะเลยมาศึกษามาปฏิบัติธรรมอย่างเอียนนะฮะนะอันนี้ เป็นวิธีเลี้ยงลูกในทางธรรมนะพาลูกเข้าวัดเพื่อศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาชักจูงนำลูกสวดมนต์ก่อนนอนก็คืนชักนำลูกเพื่อทำบุญบอกว่าจะเป็นการตักบาตรทักษาศีลเป็นการเฮือตานทำบุญพระปมพระป่าก็ว่ากันไปนะฮะชักนำเพื่อลูกได้ทำสมาธิภาวนาร่วมกันเป็นประจำทุกวันพระร่วมกันเป็นประจำก็คืนนะแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่กาลเวลาความสะดวกสบายถ้าลูกเป็นป้อใจคือบวชเป็นสามเณรหรือว่าบวชเป็นตุเจ้าแล้วเข้าได้ศึกษากรรมฐานรวมถึงศึกษาธรรมะทางพระปริยัติธรรมนะอันรับบูฟังมันมีอานิสงส์ของการเลี้ยงดูลูกซึ่งก็มีอยู่ประมาณ4ประการนะประการแรกพ่อแม่จะได้ความปิติความภาคภูมิใจเป็นเครื่องตอบแทนเมื่อลูกได้ดิบได้ดีเจริญเติบโตไปตามวัยมันเหมือนถูกหวยรางวัลที่1ท่านผู้ฟังนะแต่ว่านี่หวยออก ได้ลูกดีเนี่ยมันเหมือนถูกหวยรางวัลที่1มันตึงม่วนอกม่วนใจเป็นที่เชิดหน้าชูตานะของพ่อของแม่ไปที่ไหนใครก็ว่าลูกเขาดีนะมันม่วนใจสบายใจมันสุขอกเย็นใจปราบปลื้มยินดีนะอันนี้อันหนึ่งนะฮะอันที่สองคือครอบครัวนี่จะเป็นครอบครัวที่สุขสงบร่มเย็นเป็นครอบครัวแห่งความสุขสงบร่มเย็นพอได้ลูกดีครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขพ่อแม่ก็ได้รับการเลี้ยงดูลูกก็เสาะว่าหามานะฮือป่อฮือแม่ดูแลครอบครัวก็จะอบอุ่นนะฮะอันที่สามคือประเทศชาติจะมีคนดีไว้ใจพ่อป้าแม่ได้สรรสร้างไว้ได้ปลูกได้ฝังได้แนะได้นำไว้นะนั้นอย่างน้อยก็เป็นพลเมืองที่ดีเหรอเป็นกำลังของบ้านของเมืองบ่ไปเนี่ยต่างที่มันลุมันเสียบ่ไปยุ่งไปกวนเฮาประเทศชาติเป็นลุเป็นเสียนะอันแรกอันที่สองไปทำงานทำการบ่ได้รับราชการอะหยังแต่ทำงานที่บ้านทำงานการเกษตรการทำงานอะหยังกาเป็นธุรกิจส่วนตัวการค้าการขายอย่างกันไปก็ทำให้ประเทศชาติพัฒนาไปด้วยรายได้นะไปด้วย GDP ที่มันเติบโตนะจากธุรกิจที่ได้ทำบอกกองไปเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจก็จะได้คนที่เป็นคนที่มีคุณภาพเข้าไปอยู่ในองค์กรก็ทำการทำธุรกิจทำกิจกรรมนะบ่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจก็ทำให้เกิดกำไรนะก็เป็นตัวเล็กตัวน้อยก็เป็นเฟืองที่มันหมุนอยู่ในหั่นนะฮะให้ได้กำไรให้ได้ผลตอบแทนหรือเข้ารับราชการนะเป็นทหารตำรวจเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นพนักงานเป็นนั้นทรัพย์ประสานมิตรเป็นอะไรอย่างต่อมีอะไรอย่างที่เป็นข้าราชการนะอยู่กระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ได้ประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นต้นแบบที่ดีที่งามของสังคม
สืบทอดไปจนลูกจนหลานว่าคนนี้เจริญเติบโตขึ้นมาได้ห่ำได้เฮียนได้ประสบความสำเร็จในการศึกษาได้ทำงานได้ทำการเป็นคนดีมีศีลธรรมนะอันนี้คืออานิสงส์ของการเลี้ยงดูลูกนะที่จริงข้อแรกนี่ก็ถือว่าได้ละก็คือพ่อแม่เนี่ยได้ความปิติความภาคภูมิอกภาคภูมิใจที่ลูกเนี่ยเป็นคนดีมีศีลธรรมเพื่อนบอกว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาอภิชาตบุตรอนุชาตบุตรไม่ปรารถนาอวชาตบุตรผู้ตัดกุศลบุตรเหล่านั้นแลมีพร้อมอยู่ในโลกบุตรเหล่าใดเป็นอุบาสกอุบาสิกามีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ถ้อยคำปราศจากความตนีบุตรเหล่านั้นย่อมไพโรจน์ในบริษัททั้งหลายเหมือนพระจันทร์พ้นจากก้อนเมฆไพโรจน์อยู่อันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะบุตรตะสังฆโหบุตรตะสังฆโหการสงเคราะห์บุตรนะเป็นมารดาบิดาทำหน้าที่ให้บุตรมีพำนักเป็นหลักแหล่งส่งเสริมบุตรที่ดาตนกุศลแรงย่อมส่องแสงเพิ่มพูนตระกูลวงศ์นะอันนี้อันเป็นมงคลข้อที่12ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะท่านผู้ฟังวันนี้มี2มงคลเกี่ยวกับพ่อแม่กับลูกอันมงคลอันก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องของงานการดูแลพ่อแม่มาตาปิตุอุปัฏฐานังแห่งมันหนึ่งก็คือบุตตะสังฆโหนะการสงเคราะห์บุตรนะซึ่งก็เป็น2ข้อในอาทิตย์นี้นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาปะมงคลข้อที่13ก็จะได้อู้เอ่ยกันไปแล้วก็ข้อที่14ตัวเนาะจะได้อู้เอ่ยกันไปนะฮะอันท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมภิวัตนั่นเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือในช่วงตีสี่จนถึงตีห้าช่วงหนึ่งแล้วก็ตีห้าครึ่งไปจนถึง7โมงไม่เจ้าช่วงที่สองอันท่านผู้ฟังทั้งสองอย่างเนี้ยทั้งสองช่วงเนี้ยมันจะมีช่วงที่ฮือญาติโยมได้พักได้ยั้งก็คือในช่วงที่ตีห้าเกินไปจนถึงหกโมงอันนี้เป็นตีห้าจนถึงตีห้าเกินขออภัยเป็นช่วงที่ศรัทธาทั้งหลายจะได้พักสวดมนต์ทำวัดนะได้พักภาวนานะกับต่างรายการนะฮะแล้วก็เดียวมาพระกันแถมช่วงหนึ่งก็คือช่วงตีห้าเกินจนถึงหกโมงนะทีนี้ท่านผู้ฟังมาอู้มาเอ่ยกันถึงเรื่องคำถามครั้งที่แล้วนะฮะอันได้อู้กันถึงเรื่องของสวยสวยดอกนี่เนาะที่มีโยมเปิ้นโทรเข้ามานะร่วมอู้เอ่ยกันถึงสวยดอกสวยดอกเนี่ยก็คือกรวยใส่ดอกไม้ต่างๆที่บรรจุลงในใบตองตีม้วนเป็นกลวยแล้วก็ตกแต่งขอบด้วยกลีบใบตองที่พับเป็นแบบต่างๆตามความเชื่อหรือว่าตามที่ผู้คนประดิษฐ์คิดค้นตั้งชื่อขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นเครื่องสักการะบูชาในประเพณีหรือว่าพิธีกรรมต่างๆของคนล้านนาท่านผู้ฟังในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสิ่งสำคัญที่ใจในการประกอบพิธีกรรม
ทุกประเพณีจะใช้ดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาทีนี้ดัมโบฟังสวยดอกเนี้ยมันก็แบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือสวยดอกธรรมดากับสวยกาบนะสวยดอกธรรมดาก็คือสวยที่ใช้ใบตองหรือว่ากระดาษม้วนเป็นทรงกรวยกัดด้านข้างด้วยไม้กรัดนะบะตกแต่งได้อย่างสักอย่างนะก็เป็นแบบธรรมดาเนี่ยอันนี้ปะน้องว่าสวยจิหีดนะสวยจิหีดหรือว่าสวยจิ้งรีดนะเอามนเนี่ยนะแล้วก็เอาไม้กัดไว้เอาดอกใส่เนี่ยแถมนึงคือสวยกราบท่านผู้ฟังเป็นสวยที่ตกแต่งปากสวยที่มันอยู่ทางบนเนี่ยนะด้วยการพับใบตองเป็นรูปแบบต่างๆแล้วก็เย็บด้วยไม้กรัดก็มีชื่อตามกราบของสวยแล้วก็แล้วแต่ว่าจะมีผู้ประดิษฐ์คิดค้นแล้วก็ห้องขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสวยกราบหูจ้างธรรมดานะสวยกราบหูจ้างสองสีสวยกราบหูจ้างหลวงสวยกราบหัวนาคสวยกราบเล็บมือนางสวยกราบมงกุฎพระเจ้าเนาะมีแผ่วมงกุฎพระเจ้าพวกนะสวยกราบเกศนาคสวยกราบงอนพญานาคสวยกราบพระเจ้านั่งเนาะสวยกราบขับทราชสวยกราบนกกาละเวกสวยกราบเขียวนาคสวยกราบหูแปะสวยกราบบัวเชียงใหม่นะสวยกราบวีเชียงใหม่สวยกราบโคมบัวสวยกราบบัวหลวงนะสวยกราบดอกจอกสวยกราบหูกระต่ายแล้วก็สวยกราบนกปากแก้วแล้วก็แฮมอื่นๆแฮมนักนะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังดอกไม้ที่นิยมนำมาใส่สวยเนี่ยก็นิยมนำเอาดอกที่มีในพื้นบ้านในถิ่นฐานนั้นๆมาใส่ไม่ว่าจะเป็นดอกเกศถวาดอกพุทธซ้อนดอกแก้วดอกสำพอดอกกระดังงานะซึ่งมีความหอมเมินโดยพยายามใช้ดอกไม้ที่มีชื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็มีกลิ่นหอมส่วนสีของดอกไม้เนี่ยจะเป็นสีอะไรยังก็ได้ใช้ได้หมดนะฮะดอกไม้ที่บานิยมนำมาใส่สวยดอกของชาวล้านนาอันนี้เป็นบางพื้นที่เนาะก็คือดอกเข็มที่บานิยมเพราะว่าคำว่าเข็มนั่นเนี่ยมันคมหรอกมันจะทิ่มจะแทงบ่เฮือมีความสุขดอกกุหลาบสีแดงเพราะว่ามันสีเหมือนประจำเดือนของแม่หญ้าแม่หญิงเอาไปถวายพระมันก็จะทำให้คึกดอกคูนบานิยมใจเพราะว่ามันเหี่ยวง่ายอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ท่านผู้ฟังปกติเนี่ยในสวยดอกเนี่ยนอกจากจะใส่ดอกไม้แล้วก็ยังใส่ธูปใส่เทียนตัวใส่อย่างไรก็ธูป3ดอกเทียน2เล่มอันนี้เป็นบรรทัดฐานมันก็เหมือนกันตั้งเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยธูป3ดอกนะเทียน2เล่มเทียนนี่ก็เหมือนพระธรรมและพระวินัยธูปก็เหมือนนั้นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็พระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าบางพื้นที่เนี่ยท่านผู้ฟังก็มีความเชื่อว่าสวยกราบถวายพระเนี่ยต้องมี5กรีบถือว่าเป็นการบูชาพระเจ้า5พระองค์นะกรีบของสวยที่มันอยู่ทางบนเนี่ยนะมี5กรีบก็ถือว่าเป็นการบูชาพระเจ้า5พระองค์สวยไหมที่ใช้ในงานมงคลไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานก็นิยมใช้สวยกราบ4กรีบเพราะมันเป็นเลขคู่เพื่อความเป็นสิริมงคลสวยกราบนะสวยดอกไม้งานศพจะบับพับกราบใบนะต้องซ้อนกันเพราะอาจจะมีการตายต่อเนื่องกันนะมันจะต้องตายต่อเนื่องบับพับกราบใบตองซ้อนกันนะฮะเพราะว่าถ้ามันซ้อนกันปุ๊บก็จะมีการตายซ้อนอันนี้เป็นความเชื่อเนาะสวยดอกไม้ที่ใจถวายพระมักจะใช้ใบตองสองชั้นเพื่อเพื่อมีบุญบารมีเพิ่มขึ้นทบกึ่งนะถ้าโอเป็นนันสุมาเตการพนันแน่นอนปอกเด้งมันเพิ่มขึ้นนี่นะอันการทำสวยดอกไม้ควรเก็บใบตองเพื่อมันสะอาดเพื่อความเป็นสิริมงคลนำไปปูชานะเมื่อทำสวยเสร็จแล้วจะต้องวางไว้ที่สูง
หรือว่านำไปใส่ภาชนะเช่นขันแก้วกาพานกาบันนิยมไปวางกระปื้นท่านผู้ฟังแล้วก็การทำสวยดอกไม้เนี่ยบ่ควรใช้ใบตองขวางเพราะว่าจะทำให้ขวางโชคลาภแล้วก็บุญบารมีนะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังการใช้สวยดอกก็มีวัตถุประสงค์เพื่อนำพาดอกไม้นั้นไปเคารพสักการะพระรัตนตรัยเทพยดาครูบาอาจารย์หรือว่าผีซึ่งแล้วแต่ใช้ปูชาในงานใดแล้วก็ทุกพิธีธรรมของล้านนาเนี่ยจะใช้สวยดอกไม้เพื่อเป็นสิ่งแทนการคารวะเสมอนะแต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เนี่ยบ่ค่อยโหบ่ค่อยอันบ่ค่อยเอาต่อใดนะเพราะนั้นก็จำเป็นจะต้องสืบสารนะเฮือมันมีนะเฮือมันคงอยู่กู้ไว้นะเฮือเฮาได้ติดตามลามตวยนะเฮือมันมีมันมานะฮะอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามในอาทิตย์ที่แล้วที่โยมโทรเข้ามาถามถ้าอู้เอ่ยไปเนี่ยมันบกพร่องมันบ่สมบูรณ์นะตัดใดเนี่ยคนโยมก็โทรเข้ามาช่วยกันเสริมกันเติมกันแต่งก็ได้ในเรื่องของสวยดอกนี่เนาะเพราะว่าคำถามที่ถามมาเนี่ยน่าสนใจพอสมควรท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงคำคิดความเห็นกันแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำคิดความเห็นกันเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122จะโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างไรเรื่องของฝนของฟ้าตัวเนาะก็เรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรยังไม่สาเจ้าสาโตยินแม่แนะนำตัวน้อยยังไม่สาเจ้าเจ้าโทรมาจากว่าไม่การเจ้าโอ้สาโตเจริญพรมันบ้านทองดอกนะเจ้าไปเรียนที่สูงอายุเปิ้ลยมแม่ท่านสอนแม่เขาอันสวยหูจังเนาะแต่งในหูจังสวยกองนะเจ้าอ๋อแปลงฝึกแปลงเนาะเมื่อก่อนเปิ้ลแกเด็ดดอกไม้นะท่านอาจารย์เปิ้ลมีกราบไปดูอ๋อเปิ้ลว่าอย่างใดยมแม่มาลงกิ่งก้ามาลาจากต้นมาหล่นจากใบข้าขอเจนไปสู่นิพพานจิมเตอร์เนี่ยกำจัดเพชรหน่อถึงนิพพานเลยนะเด็ดดอกไม้นี่นะท่านอาจารย์ที่บ้านพ่อแม่เนี่ยเจ้าจะขอฝากพรไว้ที่สมุดนะเจ้าได้เลยยมแม่เจ้าจะหมายถึงลูกนะพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเรียนเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเลื่อยไปนั้นยังหมายให้วิชาช่วยจนไปจนตายเจ้าสบายพ่อกับแม่กับพ่อก็ชื่นใจถึงแม้จนทนได้ไม่ทุกข์หนักเท่าลูกรักประพฤติตนเป็นคนชั่วลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่หมองมัวไม่โศกเศร้าเท่าลูกโตชั่วระยำพ่อแม่ส่งให้ลูกเรียนเพียรอุตสาหแม่ฝันฝ่าอุปสรรคถึงแสนนักเหลือพ่อแม่ตั้งหน้าหาทุนมาจนเจอพ่อแม่ทำเพื่อลูกเจริญเดินก้าวไกลเจ้าชมและเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะเจ้าแม่กำลังใจนะเจ้ากับว่าสาสาธุเจริญพรคุณโยมแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านโฮงหลบปูนโทรเข้ามาสายแรกได้เงือกรอนเกี่ยวกับป่อกับแม่ซึ่งเป็นสิริมงคลแก่รายการท่านชอบใจการเด็ดดอกนะนะมันมีคาถาเริ่มมาล่องก้องแกล้งเนี่ยว่าสุดท้ายมันจบที่นิพพานหรอกขอให้ถึงซึ่งนิพพานโอ้อันนี้อันเป็นสิริมงคลของแท้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาแดนสายหนึ่งนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าใดพ่องเจริญพรไหวสาเจ้าอ้าวสาธุแม่จันเรือนใสตะกี้ส่งเฟซมาส่งไลน์มาดูเรียบร้อยแล้วนะเฝ้าอันพระอรหันต์ในบ้านเรียบร้อยมันดูนั่นก็เลี้ยงดูไปตามอัตภาพนะถึงเบอร์ถึงกับสุดที่มันนะเนาะแม่เนาะอ้าวดูแลอย่างกับละวันเนี่ยเออนะอย่างเฮาเป็นละอ่อนเปิ้นเฮาเปิ้นก็ดูเฮาสมัยตะก้อนน่ะนะเนา
อืมเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันดูแลเปลี่ยนกันพอก้อยเนาะพระในบ้านมันก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นโอกาสชีวิตเฮาที่เฮาจะได้ดูแลเปิ้นเนาะแม่เนาะนะจ้าโอ้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแม่จะเอาเงินแก้ไขลำไยนี้ทำบุญภาษี1,000 บาทนะเจ้าโอ้อนุโมทนาราคาเป็นยังได้ห้องลำไยเหมือนเดี๋ยวนี้เออที่ยันเก็บบรรทุกก่อนนั่นก็ได้ดีกับสาวฝ่ายแต่กำรุนเนี่ยเขาเก็บยังมาแล้วเตื้อเนี่ยมันซื้อไปอย่างแล้วเนี่ยอันเปิ้นบ่ได้ขายเลยเนาะอันสุดท้ายนี่นะเออมันมาเขาเก็บแบบปานน่ะมันหนักเลยเนาะเปิ้นปิดโอกาสการซื้อจีนเปิ้นบ่ฮับแล้วอีเนาะน่ะปันได้สัก30,000เนาะโอ้ดีดีดีเอาไว้กินไว้ตานเลยเนาะเออเอาไว้กินไว้ตานก่อนพอดีละว่างานน่ะเนาะน่ะเออเอาอนุโมทนาบุญกับแม่เน้อจ้าไว้สาบเจ้าสาธุแม่จันเรือนใสนะโทรเข้ามาบอกว่าขายลำไยได้มากนะนะประมาณสัก20,000เนี่ยเดี๋ยวก็จะเอามาทำบุญนะคุณโยมชนาภาสีทานะบอกว่าฟังอยู่เนอะเจ้านะต้องอนุโมทนาบุญตวยนะฮะได้ร่วมทำบุญภาษีนะโยมแม่ได้ขายลำไยนะเอามาสัก1,000นะต้องอนุโมทนาบุญไปคาดอยู่ประมาณ17,000-18,000เนี่ยหอมกันมาเนอะท่านผู้ฟังเนอะพอดีมีสายก็มาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่างไรพ่อเจริญพรอาจารย์ท่านอาจารย์แม่อุ๊ยอินอยู่ไม่ตามเสมอฟังอย่างนั้นโอ้สาธุอันสัญญาณเป็นอย่างไรพ่อยอมแม่ชัดเจนเจ้าโอ้ชัดเจนดีนอนเนอะจะพูดโทรนี่ท่านชัดเจนโอ้ดีอนุโมทนาบุญกับยอมแม่ที่โทรมาให้กำลังใจกันเนอะเป็นกำลังใจท่านเนอะฟังคู่วาการเนอะโอ้สาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุนายมแม่เสียงแค่กล้องไปหน่อยท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเนาะเวลาโทรเข้ามาก็ขอเฮอรีวิทยุแล้วก็อยู่ไกลๆหน่อยนึงนะเฮาฟังทางโทรศัพท์เอาเพราะว่าทางโทรศัพท์นี่มันชัดดีเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะเหลือเวลาแห่งประมาณสัก27 นาทีท่านผู้ฟังได้เป็น30 สายพวกก้าที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122โทรมารายงานสภาพอากาศเรนเนอร์ว่าที่ไหนเป็นยังไงนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรสาเจ้าสาตัวยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่เฮียนมูลเจ้าโทรจากเชียงรายเจ้าอ๋ออยู่เชียงไฮ้อำเภออย่างยอมแม่อำเภอแม่ฉวยเจ้าโอ้น้ำบ่หนองก็ฮะบ่ท่วมฝนตกบ่ได้นะน้องกําเสียท่านเจ้าอันเชียงไฮ้2จังหวัดแม่ฟ้าหลวงกับแม่จันนี่น้ําท่วมนะนะตั้งพุ่นนี่ตกมากขนาดบ้านนี่มันตกบ่ปานนั้นเหมือนลําปางเหมือนลําปางน่ะมายอดๆย่อยๆนั่นน่ะย่อยๆวันค่ําแต่ว่าตกน้อยเดียวเนาะตกบ่ได้น้ําน้อยเดียวเจ้าหมอกมันเย็นเห็ดแล้วเนาะเออหมอกมันเย็นสัญญาณเป็นยังไงพ่องยมแม่ก็ชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญโทรมาให้กำลังใจกันเนาะกำลังใจท่านเจ้าโอ้ได้กำลังใจจับหนักจากโยมแม่เลยสาธุอนุโมทนาบุญโทรมาจากแม่สวยเชียงรายบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีแต่ว่าฝนตกน้อย นะโทรมาให้กำลังใจกันอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เถอะเนอะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลอย่าว่าอย่าใดพ่องเจริญพรข้าวิสาเจ้าสาธุอันยอมแม่แนะนำตัวน้อยจากมันดอยเจ้าอำเภอเจ้าอ๋อสาธุโทรอันเฉลยสักน้อยยอมแม่น่ะอธิบายสักน้อยหนึ่งเจ้าคนบอกว่าถ้าแสมกีดนี่เพิ่นเอาไปไหว้พระรัตนตรัยแสมประการเจ้าสี่กีดนี่หมายถึงว่างานอาวะคือธาตุทั้งสี่เขาดับแล้วคือดับสิ้นแล้วเหลืออย่างแล้วดับดินน้ำลมไฟจ้ะหมายถึงดินน้ำลมไฟบ่มีแล้วจ้ะอันนี้คือหมายถึงสี่กีบนะจ้ะธาตุกีบนี้เอาไปไหว้พระพุทธเจ้าจ้าอยากจะให้พนันนุรักไว้เนาะไม่อยากให้สูญหายเนาะเพราะจะมีก็ทักต้องบ้านเฮาจ้ะนะจ้ะแม่นต้องเฮียนฮู้ต้องสืบทอดสืบต่อกันเพราะว่ามันเป็นอันมรดกล้านนาลูกพ่อแม่เฮาสืบมาเนาะแม่เนาะ
เจ้าเอออนุดโมี๋ยวทเพนิา่มบุญเจ้าเจ้าเจ้ากลัสบไปาสธาุเจ้าอนุโมทนาบุญกับคุณโยมเนาะเฉลยบอกว่าสามกีบเอาไปไหว้พระซึ่งก็เหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยสี่กีบนี้เอาไปงานศพลูกนะเพราะว่าธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมไฟนี่มันดับมันสูญมันสิ้นไปแล้วห้ากีบนะเอาไปไหว้พระเจ้าห้าพระองค์หรือว่าพระรัตนตรัยนะทั้งห้านะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระกรรมฐานครูบาอาจารย์นี่หรอนะต้องอนุโมทนาบุญตัวที่คนโยมโทรเข้ามาเฉลยพอดีมีสายเข้ามาทางสายหนึ่งเดี๋ยวห้ามฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดห้องเจริญพรกับไว้สาเจ้าท่านอาจารย์สาตัวยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่คำนวณตามเจซ่อนอำเภอบางปานลำปางเจ้าโอ้สาตัวยมแม่สัญญาณวันนี้เป็นยังไงพ่องก็วันนี้เป็นคันขาอะไรหายกันร้อนไหมคะอ๋อบอกค่อยชัดนะฝนตกอะฮะเจ้าชัดนี้แต่มันขาดเป็นช่วงเป็นช่วงได้เจ้าอ๋อฝนมีก่อที่หั่นยมแม่นี่หมอน้อยน้อยเนี่ยเออสุยสุยเนาะแม่เนาะเนขาะาไม่สวยๆเนี่ยอืมน่าจะเป็นแต่สัญญาณน่าจะเป็นแต่ฝนแต่ฟ้าเนี่ยมันคืมค่เนะาะเจ้าเออมันขัดแต่พอฟังได้เนาะแม่เนาะเจ้าฟังได้อยู่ห้องอย่างอยู่เโจอ้า้เดี๋ยวฟังอันไปเรื่อยๆโยมแม่นะแต่ถ้าฟังโอได้้นี่ก้อยฟังเจ้าก็ฟังน้องตั้งเรื่อยเลยที่เนี่ยโอ้ม่วนอกม่วนใจเนาะแม่เนาะนะเจ้าขอนุกวันใจวันได้อาจารย์ออกมีเนี่ยสวดมนต์แต่เจ้าวันนี้เราตีสามมาแล้วโอ้แล้วมาท่าฟังเจ้าเรามาทางฟังเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่เนอะนะเจ้าแม่ก็เข้าใจดีให้กำลังใจเนอะสเจ้าาธุโยมแม่อนุโมทนาบุญนะแม่คำนวเจณ้าแจ้ซ้อนเมืองปานนะฟังเป็นประจำประจำลำปางเนาะอยู่จังหวัดลำปางนะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรครับกล่าวไว้สาขาข้าอาจารย์ในป่อบุญธรรมบ้านปู่หนองเลี้ยงปกป้องนะครับโอ้สาธุยมป่อบุญธรรมเป็นยังไงพ่องสัญญาณเสียงวันนี้สัญญาณตั้งนี้มีปัญหาอย่างครับออกตลอดครับอ๋อชัดเจนดีเนาะป่อเนาะนะครับอันฝนรู้เป็นใดพ่องฟ้าฝนฝนก็มีมดเป็ดมดแม่นมีตลอดทั้งวันนักมันพอหนักเนาะตกมามดแม่นนะอืคมรับโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมป่อบุญธรรมที่โทรเข้ามาเนอป่อเนอครับพี่เขาไปล่าไปขว้างเลยเนาะเขายังนึกถึงว่าเปิ้นค่ำมาแรงมาเปิ้นจะกินไหนนอนไหนอ่ะเนาะเออเนี่ยมันอยู่ที่จิตสำนึกของคนนะเพราะว่าโอ้สมัยเอาเปิ้นไปล่าไว้ฮันแล้วแม่นเราเปิ้นจะนอนไหนนั่นค่ำมาเนาะจะกินอย่างเนาะแม่นละสมัยตะก้อนเขาเป็นละอ่อนเปิ้นก็ดูแลมาจัดดีเนาะนะอันนี้ถึมังนสี่ถึงสามถึงสี่เปิ้นเล่งได้เนาะแล้วแม่ก็ป่อสองคนได้ท่าตายไว้คนก็เหลือคนเดียวพร้อมได้นี่เนาะแม่นอันนี้น่าอนาถใจเนาะป่อเนาะโอ้น่าหนีใจเจ๊อืมเราคนบ่เดียวมันใจน้ำหใจายไปตั้งนั้นซากหน่อยเนาะแม่นละยังไงก็ต้องดูไแปลลนะ่าป่อมเนาะแล้วบุญจะกินอย่างนี่มาได้กืดเลยนี่เนาะแม่นเราไปอยู่อันหน้าปากซอยอยู่ทางเข้าหั่นอย่างนั้นโอถ้้าคนอยู่มาศปาะลามาไพทบยก็ลอำ่บะาเนกาะแม่นละนะน่าเอ็นดูเออหมื่นมาหมื่นมาแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนั่นทำจ้างขออยู่ด้วยเพื่อนทั้งหมดจะเป็นอยู่ไหนไปโอ้คือนั่นแหละแม่นนะอย่างใดกับท่านต้องขอก้อยให้ดีเนาะป้อเนาะนะครับครับโอ้อนุโมทนาบุญกับป้อเนอครับกล่าวไว้สาครับท่านอาจารย์สาธุนะอันยมป้อบุญธรรมบ้านโป่งหนองเวียงป่าเป้าเชียงไฮ้อู้มีคำเกิดนะยมป้อบุญธรรมเนี่ยบอกว่าก็พ่อแม่สองคนเนี่ยเลี้ยงลูกถึงสี่ถึงห้าเฮ้อใหญ่เฮ้อโตเฮ้อได้ดิบได้ดีหมดแหละแต่บอกกองเงินใหญ่โตมาแล้วลูกสี่ห้าคนนี้เลี้ยงพ่อแม่คนเดียวบอกกุ้มไม่หรอกอันถ้าป่อตายไปแล้วก็เหลือแม่ตายไปแล้วก็เหลือป่อหรือก็เหลืออยู่ถึงป่อถึงแม่เนี่ยถ้าเท่ามาแล้วก็เลี้ยงบอกกุ้มเนี่ยบอกว่าอย่าไหวอย่าใดคนถึงสี่ถึงห้านะเราก็เอาไปละไปทิ้งไว้เนี่ยบอกว่าจะไปอยู่ที่ไหนตั้งใดก็น่าเอ็นดูเนี่ยอันนี้เป็นคำกึดเป็นการสะท้อนของผู้คนเนาะพอดีมีสายก็มาทางสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่อเจริญพร
กลางวันเช้าพระอาจารย์นั่นนี่แม่สู้เนอะอ๋อสาธุแม่สู้บ้านร้องนะยังอยู่ละปูนอยู่ก้าโยมแม่ยังหมดได้ติดเจ้าเอออยู่ฮันนะอยู่กับลูกอยู่กับลูกอยู่กับหลานเออดีดีหลานมันได้เรียนหนังสือมาได้เข้าโรงเรียนเนาะก็เลยมาเฝ้าหลานนี่น้องเดี๋ยวนี้นะจะมันจะมาเฝ้าแต่ยังตั้งออนไลน์ทั้งวันน่ะนะโอ้ดีโยมแม่ดีอีกะข้อท่าดีอยู่กับหลานน่ะเนาะแต่ให้กำลังใจเนอะโอ้ได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญแม่เนอะเจ้าขอบายสาเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญตัวนะโยมแม่ตอนต้นอยู่เชียงรายหรอกเวียงป่าเป้านะแต่ว่าตอนนี้มาเฝ้าหลานหรอกมาเป็นยามหลานเรียนออนไลน์นั้นหลานอยู่บ้านเนี่ยก็มาดูแลหลานพ่อก้อยหลานต้องอนุโมทนาบุญตัวเนาะท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่งประมาณสักสาวกว่านาทีน้อยๆเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสาย1เข้ามาเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรวันชาปวินเป็นขนมวันเป้าเนอร์อ๋อสาธุเป้าวินสัญญาณเป็นอย่างไรพ่องป้อชัดเจนดีหรอชัดเจนนี่เนาะฝนตกพ่องก่อนฮะครับตกเล็กน้อยหมอกไปปล่อยเนาะป้อเนาะหมอกไปปล่อยนะอืมตกบ่ได้น้ำอย่างนี้เนาะต้องพุ่นตกก่อนก็เหมือนกันนะป้อไปปล่อยน้อยๆนะบ่ป้อนักต่อได้อือมันยังเงียบๆได้ฝนเลยหน้าเข้าพรรษาแท้ๆแต่ที่มันนักอยู่ที่อันแม่ฟ้าหลวงกับแม่จันทร์นะเนาะนะนั่นน่ะน้ำท่วมน้ำหึงกันเนาะต้องส่งกำลังใจไปให้เพิ่นอนุโมทนาบุญกับป้อเนอะครับไว้สาครับสาธุนะป้อวินนะโทรเข้ามาจากเชียงรายมาเฮือกำลังใจพี่น้องเมืองลี้วันนี้ยังมาดักแซบเรียนเชิญเจริญพรเนอที่เบอร์0641254122นะเบอร์0641254122พี่น้องเชียงใหม่พี่น้องละปูนเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาเนอพอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับประชิดเนอแห่งดงโอ้มาแล้วพี่น้องเชียงใหม่ป้ออะยังก็ป้อชิดป้อชิดอยู่ห่างดงเนาะป้อเนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับป้อสัญญาณเสียงเป็นยังไงพ่องครับชัดเจนดีเมื่อตอนเนี่ยโอ้ชัดเจนดีเนาะป้อเนาะน่ะหมดโจ๊กก็ต้องพ้นอ่ะก็ยิดยิดย่อยย่อยยอมป้อบ่ป้อนักตัวใดนี่กับป้อนักแห่งมันป้อป้อกันเนาะน่ะเออใครกับพ่อยใครเอาที่อันแม่ฟ้าหลวงกับที่เชียงรายมาเพ่ของเนาะโอ้แม่เพื่อนเขาแดดลอยคอยดับแม่นละบ้านเฮานี่ดักปี้ดักปิงก็ได้นะยังมันยังบ่ถึงตาเด้อตาเนาะนะว่าวันนี้ก็คืมอยู่เลยเดี๋ยวสักวางนึงก็มานะอดเอาป้อเดี๋ยวตึงมาเนาะนะครับโอ้อนุโมทนาบุญกับป้อซิดเนอครับผมสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญกับป้อซิดโทรมาเฮ่อกำลังใจกันโทรมาอู้มาเอ่ยนะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะอันขัดใจโทรเข้ามานะท่านผู้ฟังนะที่มีโอกาสนี่นะเดี๋ยววันช่วงสายๆมาเนี่ยอาตมาภาพมีประชุมนะก่อนวันค่ำนะครับได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสก็โทรเข้ามาที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เนี่ยครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรว่าสาเจ้าแม่เป็นพ่อฟังอยู่เนื้ออ๋อสาธุแจ้งห่มเนาะแม่เนาะน่ะเจ้าสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เจ้าชัดเจนดีอันแจ้งห่มปุ้นฝนตกพ่องก่อพ่อกับพี่กับป้อยเหมือนกันเนาะแม่เนาะน่ะตกวันก่อนวันข้ามแต่อันหลังไรค่อยได้เหมือนกันนะโอ้อ่ายังแคว้นแล้วก็ตกไม่คืนอืมพอมีมาเนาะแม่เนาะเจ้าพอได้มีได้หันก็ยังดีนะเดี๋ยวมันตึงมาโยมแม่ใจเย็นๆน่าเข้าพรรษาลูกเข้าได้แต่ไปวัดอ๋อมาได้ไปวัดเนาะส่งเข้าเอาเจ้าเหมือนกลัวโควิดอืมเปิ้นฮือยังก่อนเนาะนะเจ้าดีละโยมแม่ดีละรักษาเนื้อรักษาตัวนะโยมแม่เนาะ
จ้ามันได้หมูได้ปกกันเนาะเดี๋ยวรอมันคลี่คลายนะเราแหมเมินอยู่ตอนนี้ยังปะปะกันเตื้อเราแหมเมินแล้วก็ได้ปะหน้าปะตามากินมาตามเนาะแม่เนาะนะจ้าสำหรับหมวนกินหมวนซักแต่โลนั่นนะได้ยุดได้ยั้งกันไปเหี้ยมาเป็นยังยอมแม่เอาตามสถานการณ์เนาะอืมจ้าในกำลังใจเนอโอ้ได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญนะแม่เนอดาวสาธุสาธุเจริญพรยมแม่จากแจ้งห่มลำปางโทรเข้ามาร่วมบูรพเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันท่านที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้ทับสายโทรเข้ามาแล้วสายบัติทมีอยู่นี่ประมาณ 6-7 สายเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เนอร์ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวทับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับนมัสการครับเจริญพรคนยอมแนะนำตัวน้อยอาสาป้องกันภัยสันติสุขครับผมเดี๋ยวรออ๋อสาธุเจริญพรสัญญาณชัดเจนนี่เนาะคนยอมเนาะอ๋อมันมีเป็นช่องช่วงครับอ๋อมันขาดหายหายไปเนาะนะครับเหมือนกับเน็ตบัตรเสถียรนะครับอ๋อเจริญพรนะอันนี้ต้องจากเดี๋ยวตังนั้นเจ้าหน้าที่มันจะได้หับไปแก้ไปไขเนาะยอมเนาะนะครับผมอนุโมทนาบุญกับคุณโยมจัดหนักเนอครับผมฟังตั้งแต่เจ้าแล้วครับตั้งแต่ที่สี่ปลายแล้วครับโอ้อนุโมทนาบุญละสองช่วงเลยคำเดียวนะชื่นอกเย็นใจได้อันฮับหูฮับทราบว่าคุณโยมติดตามรับฟังอนุโมทนาบุญเนอครับผมสาธุเจริญพรนะอันพี่น้องอาสาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะโดยรอเนาะก็ได้ยินได้ฟังกันตัวนะทำหน้าที่กันไปตัวฟังกันไปตัวต้องอนุโมทนาบุญช่วงนี้พี่น้องอาสาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนี่ก็อิดกันน้อยหนึ่งกับผู้ป่วยโควิดต้องได้ส่งได้ถามได้ย้ายได้ยั่งกันไปนะต้องฮือกำลังใจกับญาติโยมหน้าที่ทำงานทำการนะเดี๋ยวพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าใดพ้องเจริญพรไปสาท่านพระอาจารย์ครับโอ้สาธุมาแล้วพี่น้องเมืองน่านนาแดงนะครับที่ตามเราทั้งประจำกันโหจากกุฏิชักเดียวโอ้พอดีมีสายเข้ามาหลายสายยมป้อนะตอนนี้ได้ติดแล้วนะเป็นที่แหละนี่เจ้าจากวัดที่ดีเขาก็เออแม่ละอันเป็นยังไงพ่องยมป้อสัญญาณเสียงชัดเจนดีก็เออชัดเจนดีครับคนนี้ครับฝนตกพ่องก่อยมป้อที่ปุ้นอ๋อโต๊ะครับโต๊ะตั้งแต่งานจังคืนมาครับโอ้เนี่ยว่าน้อยเดี๋ยวนี้อืมดีโยมป้อดีอย่างน้อยจุ่มอย่างน้อยเย็นเนาะป้อเนาะน่ะครับมันได้น้ำได้หนองคนว่าไปวัดกับพังทำกับเชี่ยเชี่ยคนทำนะครับโอ้ดีจุ่มเย็นดีดูเนี่ยนะครับอนุโมทนาบุญกับโยมป้อเป็นเนอร์ครับกำลังใจท่านพระอาจารย์อันพระอาจารย์ขออยู่ดีมีชุกอันยมันยันยาวนะครับเด้อหลวงพ่อหลวงไทยเป็นที่ฮัตที่เพื่อนเกศวสาธุยมป้าอนุโมทนาไว้สาครับสาธุยมป้าจากเมืองน่านโทรมาเฮือกำลังใจกันตัวเฮือศีลเฮือปอนตัวอวยพรอวยชัยแก่กันแน่จะเรียนเชียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122แรมประมาณสัก10กว่านาทีนะได้แหมจัดหลายสายที่เบอร์064-125-4122ท้ายสายที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายสายที่โทรเข้ามาแล้วบัติดเนาะจนสายอื่นมีอยู่นี่ประมาณ 7-8 สายแหมละนะเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้าข้าพเจ้าเจ้าท่านพระอาจารย์เจ้าท่านคุณโยมโทรมาจากต่างใดแนะนำตัวน้อยโยมแม่โทรมาจากเวียงป่าเป้าเจ้าบ้านท่านสามเจ้าอ๋อสาธุโยมแม่อันสัญญาณเป็นยังไงพ้องวันนี้ชัดเจนดีเนอร์เจ้าอ๋อฟังธรรมะเป็นได้พ้องวันนี้อ๋อวันนี้เข้าใจดีเนอร์ม่อนอกม่อนใจดีเนาะนะต้องอันนั้นหมดตอนนี้สนใจเนาะได้กับลูกได้กับหลานได้กับพ่อกับแม่แต่เนาะแม่เนาะนะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะเจ้ากับว่าสาเนอะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญนะโยมแม่โทรมาจากเชียงรายเวียงป่าเป้าโทรมาเฮือกำลังใจกันนะสัญญาณชัดเจนดีฟังธรรมะก็ม่วนดีวันนี้ได้2มงคลนะปุตตะ
สังคโหนะการเลี้ยงลูกการเลี้ยงบิดามารดานะฮะก็เป็นมงคลแก่ชีวิตนะต้องอนุโมทนาบุญตัวเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เหลือเวลาแห่ง10 นาทีได้แห่งหลายสายเลยทีเดียวพอดีมีสายเข้ามาแห่งสายหนึ่งนะเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอาสาครับอาสาทุกคนยอมแนะนำตัวน้อยอันนี้ผมสนใจอยู่อำเภอก็ขาครับโอ้สาธุพี่น้องลำปางนี่เองนะสัญญาณเป็นยังไงพ่องคุณโยมโอ้ดีชัดเจนดีครับโอ้อนุโมทนาบุญฟังเมินหรือยังคุณโยมเมินแล้วครับฟังทุกวันแต่ว่าโทรมาปกติจังเลยอ๋อพอดีปันโทรกันเข้ามาหลายสายวันนี้ได้ทิพย์ได้ดีใจนะโยมเนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญอย่างใดก็ติดตามรับฟังกันต่อไปแถมเนอร์ครับพระอาจารย์โอ้ฟังโอ้วันธนาการเข้าอกเข้าใจดีเนาะป้อเนาะครับประทับใจดีครับโอ้อนุโมทนาบุญฟังแล้วชื่นใจ อนุโมทนาบุญกระยมป้อเนอร์ครับสาธุสาธุอนุโมทนาบุญพี่น้องเกาะคานะโทรเข้ามาบอกว่าฟังจับเมินแล้วนะโทรเข้ามาติดสักเตื้อไอ้นะตอนนี้ติดแล้วนะพี่น้องลำปางก็ฟังกันนักกันหลายพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องลำปูนพี่น้องเชียงรายพี่น้องพะเยาพี่น้องแปะพี่น้องที่ไหนตั้งใดฟังกันอยู่โทรเข้ามาเนอะพี่น้องน่านด้วยนะนะเดี๋ยวน่านจะน้อยใจพี่น้องเมืองน่านด้วยเบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรนมัสการค่ะนมัสการค่ะสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยแม่โทรจากสังดงค่ะแม่ฟังมานานแล้วแต่แม่ไม่ได้โทรเลยจ้ะอ๋อสาธุวันนี้ได้โทรแล้วก็ได้ติดได้โอได้เอ่ยกันเนาะแม่เนาะจ้ะนะฟังที่หังดงเนี่ยค่ะโอ้หังดงเชียงใหม่สัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะจ้ะจ้ะโอ้อนุโมทนาบุญธรรมะวันนี้เป็นอย่างไรพ่องโยมแม่ก็ถูกใจแม่มากเลยโอ้ได้เข้าอกเข้าใจเนาะได้อกได้ใจดีเนาะถูกใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่โอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะค่ะค่ะนมัสการค่ะสาธุโยมแม่ที่หางดงโทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะบอกว่าชัดเจนดีฟังธรรมะก็ม่วนเข้าใจถูกอกถูกใจดีนะต้องอนุโมทนาบุญเนอะเอาละท่านผู้ฟังเลยแห่ง7นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122 78สายที่โทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบัดติดนะเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์064นะ125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้ฟังอ๋อสิ้นสุดกันโทรนะโทรเข้ามาใหม่เนอะคุณโยมเนอะสายลดไปเนาะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122ก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนท่านผู้ฟังก็ระมัดระวังเป็นไข้เป็นวัดกันนะนะฝนฟ้าก็เริ่มมาแล้วนะพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรเจริญพรสวัสดีเจ้าอาจารย์อายมแม่แนะนำตัวน้อยอันเดี๋ยวนี้ออกอากาศเลยเจ้าเจริญพรออกอากาศอยู่เนาะเจ้าจอมเจ้าก็อยู่ให้เป็นซิปข้างเจ้าเจ้าแม่โยแมนเมจิตเจ้าอ๋อแม่จิตเนาะอืมเจ้าอยู่บ้านเมื่อไหร่อยู่บ้านเมื่อที่ใหม่เจ้าไอ้ลำปูนนะเจ้าอ๋อสาธุบ้านเมืองที่ใหม่ลำปูนเนาะโยแม่เนาะนะเราเป็นยอมเจ้าฟังเมินหรือยังโยแม่เราฟังเมินแล้วจ้ะอ๋อฟังพอปุ่นที่ตึ้งตุลุงยองอ่ะอ๋อสาธุนะจ้าเอาแล้วก่อนแล้วนี่ก่อนตุลุงยองผมแกเนี่ยพอดีเอาลูกเปล่าไปโบสถ์เนี่ยไปโบสถ์ที่วัดหน่อยๆเจ้าโอ้ดีโยมแม่ดีนะได้ลูกเป็นตุ๊เป็นพระดีอืมเจ้าอันอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะโอ้เจ้าสาธุเจริญพรโยมแม่จากบ้านเหมืองที่ใหม่พี่น้องยองนะโทรเข้ามาร่วมอู่ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำเกิดความเห็นกันมันม่วนดีนะนะคำอู่ของเพื่อนนี่นะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งนะเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรโอ้สายลุดไปเสียดายนะฮะอันโทรเข้ามาใหม่เนอะคุณโยมเนอะที่เบอร์064
1254122พอมีเวลาเหลือแหมประมาณสัก5นาทีนะที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรฮัลโหลเจริญพรครับอันยมป้อแนะนำตัวน้อยอันก็เจริญอยู่อำเภอเวียงสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเนาะป้อน้อครับโอ้สัญญาณเป็นได้พ่องยมป้อโอ้ได้ยินทีโอ้ชัดโอมเด็กที่เสียอาโยมปันโทเข้ามากันนัดกันหลายโยมป้าขอสุมาอภัยตัวฟังเป็นประจำเนาะป้าเนาะฟังประจำอะลูกใครฟังเอาอนุโมทนาบุญยังนั้นยังได้กระติดตามรับฟังกันต่อไปเนาะป้าเนอะครับนะครับเนี่ยที่เหมือนอู้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านี่มันเหมาะเนาะมันเปิงเนาะป้าเนาะเปิงดีเนาะกับช่วงวัยอย่างอันอย่างอีเนาะป้อเนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญครับสายแล้วป้อโอ้สาธุยังได้ก็ฟังกันต่อไปเนาะป้อเนาะสาธุสาธุอนุโมทนานะโอ้โยมป้อจากเวียงสาอายุนักละนะโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันวันนี้ได้อู้กันอยู่2เรื่องก็คือมาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงบิดามารดาแล้วก็ปุตตะสังฆโหการสงเคราะห์บุตรนะได้อู้เอ่ยกัน2เรื่องนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยจอมตองจ้าอยู่จอมตองเนาะแม่เนาะแม่อย่างเอ่ยแม่แก้วจ้าอ๋อแม่แก้วอยู่จอมตองฟังเมินหรือยังยมแม่ฟังช่วยตักตักจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้โทรมาให้กำลังใจกันเนาะแม่เนาะมาได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนาะอ๋อสาธุเจริญพรนะโยมแม่ฟองจันได้แชทมาบอกว่าฟังอยู่เนอะพระอาจารย์เนอะสาธุสาธุอนุโมทนาเนี่ยโยมแม่ฟองจันนะฮะต้องอนุโมทนาบุญด้วยกับโยมแม่เรียนเชิญเจริญพรได้แห่ง2สายท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ได้แฮม2สายนะพอดีมีสายนึงเข้ามาเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างใดพ่องเจริญพรเจริญพรอันสาธุยมป้อแนะนำตัวน้อยเจริญพรป้อยินป้อเย็นนะป้อนอยู่ตั้งใดยมป้อเย็นเวียนอยู่ไม่ชุกเจ้าโอ้สาธุลำปางพี่น้องบ้านแม่ซุกเนาะโยมป้อเนาะนะสัญญาณเป็นอย่างไรพ่องสัญญาณวันนี้สัญญาณจะงิ้มจะเทียโอ้ชัดเจนป้อเนาะนะฟังแล้วเป็นไรพ่องโยมป้อฟังวันอ่ะจะโทรบัดติดโอ้วันนี้ติดแล้วนะเดี๋ยววันหน้าโทรมาแถมนะวันหน้าโทรมาแถมคุณอาจารย์เนี่ยอนุโมทนาบุญกับป้อเนอะนะครับอาสาธุยมป้อจากอันแจ้งห่มเนาะบ้านแม่สุกโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันแฮมสายหนึ่งท่านผู้ฟังสายสุดท้ายนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะอ๋อพอดีเวลาหมดพอดีท่านผู้ฟังอ๋อเอาสายนี้เป็นสายสุดท้ายกันแล้วกันนะเจริญพรจ้าสาธุเจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่น้อมแต่จางเจ้าอันยังร้องละปูนนะยอมแม่น้อเจ้าเป็นได้พ่องสัญญาณวันนี้ก็แต่งสวยนี่มีหลายอย่างเนาะแม่ละมีหลายอย่างหลายแบบหลายเบ้าเจ้าได้ยินได้ฟังก็ได้ความรู้เนาะแม่น้อเ
นะเจ้าโอ้ยังได้กระติดตามรับฟังกันต่อแถมเนอแม่เนอเจ้าสาธุเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญเอาละท่านผู้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วของงดภาพสายแต่เพียงเท่านี้วันนี้อาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้ดำเนินรายการธรรมาภิวัตนารายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลา 4:00 ไปจนถึง 7:00 แม่เจ้าต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเราจะปะจะพบกันใหม่ทุกวันอังคารนะต้องอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์เทรานุเถระที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีทุกคลื่นทุกสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็พิเศษกับญาติโยมที่โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันอันนี้ต้องอนุโมทนาขออภัยกับท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบ่ทิดต้องขอสุมาอภัยเดี๋ยววันอังคารหน้าก็โทรเข้ามาใหม่วันนี้อาตมาภาพต้องลาไปก่อนสัปปะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัปปะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัปปะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดา